ด่วนตม.จับอิทธิพลคุณปลื้มค่าสนามบินสุวรรณภูมิหลังบินกลับไทยด่วนตม.จับอิทธิพลคุณปลื้มอดีตร.ม.ว.ว.ท.ค่าสุวรรณภูมิหลังเดินทางจากกัมพูชาเข้าไทยคุมตัวส่งสำนักงานอัยการคดีทุจริตภาค2จังหวัดระยองจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตร.ม.ว.วัฒนธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่10กันยายน51ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อก่อสร้างอาคารโครงการ Waterfront บริเวณเชิงเขาพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังนัดส่งฟ้องศาลกลับไม่ยอมมาตามนัดปปช.ในฐานผู้ร้องจึงยื่นขอศาลออกหมายจับซึ่งคดีจะครบกำหนดอายุความในวันที่10กันยายน66นั้นหนีออกนอกประเทศไปแล้วแฉอิทธิพลคุณปลื้มเพ่นก่อนถูกออกหมายจับความคืบหน้าเมื่อวันที่9ตุลาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตม.สุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการควบคุมตัวนายอิทธิพลไว้ได้ขณะเดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยเดินทางมากับเที่ยวบิน KR701 เดินทางมาจากกรุงพนมเปญกัมพูชาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเวลา10นาฬิกาตามหมายจับผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังทำบันทึกการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่จะนำตัวนายอิทธิพลส่งสำนักงานอัยการคดีทุจริตภาค2จังหวัดระยองทันทีน้องเวฟอดีตคู่รักต่างวัยฮือฮาเปิดรักใหม่ในแบบหล่อดังโอลิฟยินดีด้วยจะดูแลพี่พรเองยอมรับกระแสวิจารณ์จะเป็นอย่างไรไม่ขอพูดถึงแฟนเก่าทั้งสองอีกน้องเวฟอดีตคู่รักต่างวัยเลิกสาวทุกคนฮือฮาเปิดตัวรักใหม่เป็นนายแบบหล่อชื่อดังโอลิฟยินดีด้วยขอดูแลปลอบใจพี่พรเวฟอดีตคู่รักต่างวัยเลิกทุกคนเปลี่ยนลุคมีคู่ใหม่เป็นหนุ่มนายแบบชื่อดังดีกรีเป็นเดอะวินเนอร์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ส่วนโอลิฟแสดงความยินดีด้วยขอดูแลปลอบใจพี่พรเองเมื่อวันที่9ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวได้ตัวคู่รักล่าสุดน้องเวฟอายุ17ปีอดีตคู่รักต่างวัยโดยน้องเวฟได้เปิดตัวหนุ่มหล่อหุ่นดีนายแบบชื่อดังและดีกรีตำแหน่ง The Winner Mr. Smart Thailand แฟนคนใหม่ล่าสุดหลังเวฟประกาศเปลี่ยนลุคใหม่พัฒนาตัวเองใหม่โดยหนุ่มหล่อดังกล่าวชื่อนายชัยชัยยาอายุ24ปีอาชีพหลักคือพ่อค้าขายหมูหวานทางออนไลน์โดยทั้งคู่ได้มาโชว์ความหวานแซ่บระหว่างรับประทานอาหารคู่กันป้อนอาหารกันกอดหอมแก้มกันอย่างเปิดเผยน้องเวฟอดีตคู่รักต่างวัยได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีที่ได้อยู่กับพี่ชายมีอะไรก็ปรึกษากันโดยตลอดเช็คพฤติกรรมของเวฟตลอดมีอะไรก็ปรึกษาไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นคนที่เข้าใจเวฟมากที่สุดในตอนนี้ผู้สื่อข่าวถามไม่กลัวกระแสตีกลับเหรอที่เวฟเปลี่ยนลุคใหม่แล้วหันมาชอบแบบนี้น้องเวฟได้เปิดเผยว่าก็เลยเปลี่ยนกฎส่วนเรื่องการมองอนาคตต่อไปอยากให้ทุกคนคอยดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหากกระแสจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับหมดส่วนบุคคลที่ตนได้เลิกไปแล้วนั้นก็ขอไม่เอ่ยถึงไม่อยากให้ถามถึงทั้งสองคนไม่อยากให้ถามหรือโฟกัสในเรื่องนี้นายชัยชัยยานายแบบชื่อดังได้เปิดเผยว่ายอมรับว่าเวลาได้อยู่กับเวฟไปไหนมาไหนด้วยกันรู้สึกสบายใจปรึกษากันได้ทุกเรื่องตลอดเวลาผู้สื่อข่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วใครจะโทรหาใครอย่างไรใครโทรเข้าใครโทรออกชัยชัยยา
ได้บอกว่าส่วนมากจะเป็นตนที่โทรหาเวฟเพราะเป็นห่วงเวฟเป็นฝ่ายโทรหาเวฟมากกว่าสำหรับประวัติของผมชื่อชัยชัยยาอายุ24ปีอาชีพตอนนี้เป็นนายแบบถ่ายแบบเดินแบบต่างๆอาชีพหลักก็คือพ่อค้าขายหมูหวานเป็นหลักและยังเป็นเดอะวินเนอร์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ด้วยที่ประกวดล่าสุดทางด้านโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบและเน็ตไอดอลชื่อดังได้เปิดเผยว่าโอลีฟก็อยากมาให้กำลังใจฝั่งน้องเวฟเห็นว่ามีคู่แล้วเขายังเป็นนายแบบชื่อดังด้วยมีเวทีประกวดผ่านเวทีประกวดน้องเวฟมีคนดูแลก็ไม่ทราบว่าน้องเวฟหันไปทางนั้นแล้วหรืออย่างไรแต่ก็ดีใจด้วยยินดีกับน้องด้วยที่มีคนมาดูแลน้องแล้วส่วนพี่พรแฟนเก่าเวฟนั้นโอลีฟยังให้การดูแลแถมยังมีน้องเฟิร์สคอยให้กำลังใจตลอดพี่พรตอนนี้ก็ไม่เหงาแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปขอให้ทุกคนแยกย้ายกันไปมีความสุขแยกย้ายกันไปในทางที่ดีก็อยากให้ทั้งคู่ทางใครทางมันแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขเราก็จะอยู่ตรงกลางเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิม มากี้ราศีเครียดหนักทำแหวนแต่งงานหายเปิดกล้องวงจรปิดประกาศตามหามากี้ราศีเครียดหนักทำแหวนแต่งงานหายเปิดกล้องวงจรปิดประกาศตามหาเครียดหนักเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกแฝดมากี้ราศีบาเลนซิเอกาทำแหวนขอแต่งงานของสามีป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัฒน์หล่นหายโดยไม่ทันรู้ตัวหลังไปช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าย่านราชพฤกษ์ตอนนี้พยายามตามหามานานกว่า2อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่พบมากี้ทำแหวนที่สามีขอแต่งงานหายโดยมากี้ได้โพสต์คลิปนาทีที่ทำแหวนหล่นหายตอนกำลังจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าวันที่26กันยายนที่ผ่านมากี้ได้ทำแหวนที่พี่ป๊อกขอแต่งงานหล่นหายที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์เวลา17นาฬิกาตรงที่จ่ายเงินท็อปกี้พยายามตามหาเองอยู่2อาทิตย์แต่ก็ยังหาไม่เจอสักทีไม่ได้ตกเข้าไปในกล่องนะคะเลยอยากประกาศหาเผื่อใครเจอติดต่อมาหน่อยนะคะแหวนมันไม่ได้มูลค่าสูงมากขนาดนั้นแต่เป็นวงที่กี้รักที่สุดมันมีคุณค่าทางใจมากๆจริงๆใครที่หาเจอหรือร้านที่รับซื้อไปถ้านำมาคืนกี้มีเงินรางวัลตอบแทนน้ำใจให้นะคะขอบคุณค่ะเปิดกล้องวงจรนาทีแหวนหล่นทางด้านสามีป๊อกพัดสอนกรก็ได้เขียนข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวว่าถ้าใครเจอหรือใครเจอหรือแม้กระทั่งได้ทำการซื้อไปแล้วบอกได้นะครับติดต่อมาทางไหนก็ได้ครับทางเรายินดีซื้อคืนถึงแม้มูลค่าจะไม่ได้เยอะมากมายแต่มันมีความหมายกับเราทั้งสองคนมากเพราะเป็นแหวนวงแรกที่ผมขอมากี้แต่งงานมีค่าทางจิตใจมากวีหลุดเคลียร์ดราม่ากลาง4 Queens Concert ส้มลั่นแรงโบกี้ไลออนแรงกว่าหลังดราม่าระอุโบกูเลียนวีหลุดเคลียร์ดราม่ากลางคอนเสิร์ต4 Queens Concert ส้มลั่นแรงโบกี้ไลออนแรงกว่าจากกรณีแฮชแท็ก4 Queens Concert ร้อนแรงก่อนคอนเสิร์ต The Concert Application Present 4 Queens Concertจะเล่นทำเอาแห่จับตาสี่สาวตัวแม่แห่งวงการเพลงยิ่งวรันธรโบกี้ไลออนวีวิโอเลตและส้มมารีที่จะมาอยู่ร่วมบนเวทีเดียวกันที่จัดขึ้นที่ Impact Challenger 1เมืองทองธานีในวันที่7ตุลาคม2566ขณะที่กระแสดราม่าระอุติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบกูเลียนพร้อมกับแท็กไปหาโบกี้ไลออนและส้มมารีขุดทวีตตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วที่บอกว่าโบกี้ไลออนเคยไม่ชอบส้มมารีถึงขั้นเอาไปด่าในแอคหลุมทวีตลกไปแล้วแต่มีคนแคปท่านบอกว่าเมื่อปี2020โบกี้ไลออนเคยนินทาส้มมารีว่ากอบสไตล์ของโบกี้ไลออนแต่งตัวตามเอาส้มไปนินทากับคนรอบข้างซ้ำยังมีการแคปรูปไปด่าในแอคหลุม
แต่ต่อมาในปี2023ทั้งสองคนกำลังจะมีคอนเสิร์ต4 Queens ด้วยกันวงการบันเทิงมากๆแถมกล่าวหาว่าโบกี้ไลออนได้แต่งเพลงให้กับชูโดยที่มีแฟนที่คบหากันนั้นช่วยโปรดิวเพลงให้มีการเตรียมกับคนรอบข้างเพื่อให้ได้ไปกับชู้จนมีคนไปขุดเนื้อหาเพลงรู้กันแค่นี้ที่คาดว่าเป็นเพลงต้นเรื่องซึ่งมีเนื้อเพลงว่ายอมแลกคำว่าเรากับทุกกฎเกณฑ์เรื่องเขาจะไม่เค้นสักคำถ่ายรูปไว้เท่าไหร่คงไม่มีใครได้เห็นสิทธิ์เทียบเท่าแฟนแต่ไม่ได้เป็นล่าสุดโลกโซเชียลมีการแชร์กันรัวๆกับโมเมนต์กลางคอนเสิร์ตตอนหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าเคลียร์ไปเลยบนเวทีว่าด้วยเพลงใหม่ของสี่สาวขณะวีบอกว่าถ้าอยากให้ปล่อยออดิโอฝากติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่ Queens Concert ให้หน่อยส้มถามว่าเอาให้ติดเทรนอันดับไหนดีคะวีก็ตอบว่าเอาให้ติดเทรนอันดับหนึ่งแต่ด้วยเรื่องคอนเสิร์ตนะคลิปก่อนโบกี้และส้มจะบอกว่าแรงแล้วอิ้งก็ไปกอดโบกี้ก่อนจะมีเสียงบอกกอดโดยโบกี้ไลออนก็ถึงกับลั่นว่าขอให้คอนเสิร์ตแฮชแท็กนี้ช่วยมาแซงแฮชแท็กกูสักทีซึ่งวีก็ตอบว่าใช่ก่อนจะหัวเราะกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่ควีนส์คอนเสิร์ต